ใบเฟิร์นเปิดใจครั้งแรกเผยสถานะนายณภัทรเรียกแฟนได้ยังงานนี้บอกเลยว่าเหล่า FC ต้องโยนไม้พายทิ้งกันแล้วหลังจากที่พระเอกสุดหล่อนายณภัทรออกมาประกาศต่อหน้าสื่อขอสิ้นสุดทางเพื่อนกับนางเอกสาวเจ้าเสน่ห์ใบเฟิร์นพิมชนกอยากจะก้าวข้ามสู่เส้นความสัมพันธ์แบบผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมฝากบอกฝ่ายหญิงว่าผมอยากได้คนนี้อยู่ในชีวิตผมไปเรื่อยๆผมชอบเขาผมให้เขารู้แล้วว่าผมข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเขาแล้วครับที่เหลือก็อยู่ที่เขาฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยล่าสุดวันนี้3 ธันวาคม 65ใบเฟิร์นพิมชนกก็ได้ปรากฏตัวออกงานอีเวนต์พร้อมเปิดใจให้สัมภาษณ์สรุปได้ใจความว่าตอนนี้เป็นความรู้สึกดีรู้สึกพิเศษกับเขามากขึ้นส่วนสถานะตอนนี้ยังไม่เรียกว่าแฟนถือว่าพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วฝ่ายชายเป็นคนน่ารักทั้งเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วทั้งต่อตัวเธอและคนรอบข้างมาตลอดซึ่งก่อนหน้าที่นาจะให้สัมภาษณ์เขาก็โทรมาบอกก่อนก็รู้สึกดีแต่ก็ตกใจเพราะไม่คิดว่าเขาจะพูดเรื่องจีบจริงจังส่วนเรื่องอะไรให้อีกฝ่ายเดินหน้าจีบหรือไม่ขอไปบอกเขาเองถ้าถามว่าใบเฟิร์นเปิดใจให้นายไหมเจ้าตัวตอบแบบเขินๆว่าอ่ะฮะค่ะทางนี้ใบเฟิร์นยังบอกอีกว่าไม่ได้กดดันอะไรมันเป็นเรื่องที่ดีอยากให้ค่อยรู้จักกันไปค่อยเป็นค่อยไปเป็นเพิ่งเริ่มเป็นก้าวแรกมันเป็นสเต็ปที่ดีขอบคุณทุกคนที่คอยเชียร์ขอขอบคุณภาพใบเฟิร์นพิมชนกนายณภัทรภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ